ผมสั่งปลามาใหม่อัลไบโน่ฟูเลสครับผมแต่ว่าไม่ใช่อัลไบโน่ฟูเลสแบบธรรมดาจะเป็นอัลไบโน่ฟูเลสบิ๊กโดเซียครับผมเวลาคุณซื้อในเน็ตเนี่ยส่วนมากคนจะชอบบอกว่าบิ๊กโดเซียคุณลองเปรียบเทียบกับที่ผมเอาก็ได้จะได้ไม่โดนหลอกกันด้วยซึ่งผมดูแล้วคือเขาไม่มีวี่แววการไล่เลยถามว่าผมรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ไล่ก็คือผมเนี่ยเอากล้องตัวนี้ที่อัดอยู่ตอนนี้ครับผมลองตั้งดูเลย2ชั่วโมงเว้ยสวัสดีครับวันที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นวันตรุษจีนนะครับเลยขออนุญาตใส่สีแดงหน่อยใช่ไหมก็เราเป็นคนจีนก็ต้องใส่สีแดงหน่อยแล้วก็นี่ครับนี่เพิ่งไปรับแต่เอียมาด้วยโอ้โหเรื่องที่ผมจะพามาดูวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตุ๊ดจีไม่ได้เกี่ยวกับตาเอียเลยนะครับก็คือว่าวันนี้ผมสั่งปลามาใหม่ครับซึ่งน้องเขาอยู่กับผมมาประมาณสัก10วันได้แล้วเว้ยผ่านการกักโรคมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนมารีวิวกันครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยผมสั่งปลาใหม่มาน้อยมากล่าสุดก็คือจะมีอัลไบโน่บูเทลไปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์อัลไบโน่ฟูเลสครับผมแต่ว่าไม่ใช่อัลไบโน่ฟูเลสแบบธรรมดาจะเป็นอัลไบโน่ฟูเลสบิ๊กโดเซียครับผมหรือเรียกย่อๆง่ายๆก็คือเป็นอัลไบโน่ BDS นะครับ BDS ย่อมาจากบิ๊กโดเซียบิ๊กโดเซียหมายความว่าอะไรหมายความว่ากระโดงของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าพิเศษแบบอย่างมากเลยครับคือพวกบิ๊กโดเซียเนี่ยเขาจะมีการประกวดที่แบ่งแยกชัดเจนเลยครับอย่างเช่นปกติถ้างานประกวดทั่วไปเขาจะวัดกันที่ความใหญ่ของบอดี้หางกลางแค่ไหนกระโดงใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์บิ๊กโดเซียเนี่ยคือเขาจะดูแค่กระโดงหลักๆเลยครับถ้าเกิดกระโดงใครใหญ่สุดเนี่ยคุณก็สามารถได้แชมป์ไปเลยครับคือปกติแล้วเนี่ยผมไม่เคยเลี้ยงสายพันธุ์บิ๊กโดเซียมาก่อนเลยอันนี้เป็นคู่แรกของผมเลยครับที่ผมสั่งซื้อก็ผมได้น้องมาในราคา550บาทครับผมเป็นเกรดกลางๆของพี่เขาคือพี่คนนี้เขาแบบว่าเป็นสายบิ๊กโดเซียอัลไบโน่ฟูลเลสบูกงบูการ์ดเนี่ยเขามีแบบเยอะมากเว้ยและคือเขาเนี่ยส่งประกวดแต่เฉพาะงานบิ๊กโดเซียเท่านั้นงานปกติเขาไม่ได้ส่งประกวดเลยแล้วล่าสุดเหมือนกับว่าเขาก็เพิ่งได้แชมป์มานะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วพอที่ผมซื้อตัวนี้ไปอ่ะผมก็เห็นว่าเฮ้ยตัวนี้มันแบบว่าสียังขึ้นไม่เต็มหัวใช่ไหมผมก็โอ้โอเคตัวนี้น่าจะแจ่มเว้ยมันน่าจะยังเด็กอยู่เอามาก็น่าจะไล่เก็บลงเก็บลูกได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเอามาก็อยากให้ได้ลูกแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับคืออย่างที่บอกคือผมเลี้ยงเขามา10วันใช่ไหมแล้วก็ผมสังเกตอาการของเจ้าตัวผู้เว้ยคือตัวผู้เนี่ยมันไม่ได้ตัวเมียเลยเว้ยคือมันไม่ได้เลยปกติชีวิตประจำวันของเขานะเขาก็ชอบลงไปนอนข้างล่างตู้เว้ยพอมีอาหารมาปุ๊บเขาก็ว่ายขึ้นมากินหรือบางทีเงี้ยเขาก็ไปว่ายอยู่แถวออกซิเจนอะไรอย่างนั้นครับซึ่งผมดูแล้วคือเขาไม่มีวี่แววการไล่เลยถามว่าผมรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ไล่ก็คือผมเนี่ยเอากล้องตัวนี้ที่อัดอยู่ตอนนี้ครับผมลองตั้งดูเลย2ชั่วโมงเว้ยวันที่ผ่านมาผมลองตั้งดูเลยหลังจากที่ผมสงสัยมานานนะผมก็ตั้งดูแล้วผมมาย้อนดูคลิปสรุปว่าคือมันไม่ไล่เว้ยปลาตัวผู้มันก็ว่ายของมันมันก็นอนพอมีอาหารก็กินบางทีก็ไปว่ายอยู่ตรงก๊อกอย่างที่ผมบอกไปแล้วคือตอนแรกอะผมทักหาพี่ไปว่าพี่ครับก่อนที่เราจะซื้อนะก่อนที่จะโอนเงินเนี้ยผมก็ถามว่าพี่ครับตัวผู้ตัวนี้มันไล่ได้อยู่ใช่ไหมมันยังเด็กใช่ไหมพี่บอกว่าอุ้ยตัวนี้ปลาเด็กเลยอายุ3เดือนกว่าเองยังไล่ได้ครับผมก็โอเคใจชื้นเว้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆมันไม่ไล่แล้วตอนแรกอะตัวเมียของผมอะมันเหมือนท้องครับคือผมให้อาหารวันละ1มื้อนะทุกประมาณ 6:10 นาทีเว้ยคือวันนึงอ่ะผมให้1มื้อเสร็จใช่มั้ยพอวันต่อมาปุ๊บผมก็มาดูเฮ้ยท้องเริ่มใหญ่ผมก็คิดว่าอ๋อตัวเมียตัวนี้มันอาจจะเคยโดนไล่มาแล้วมันก็มีลูกติดท้องมาครับผมก็สังเกตอยู่ประมาณ5วันผมก็เลยจับเขาเนี่ยแยกมาใส่ห้องคลอดใช่มั้ยพอแยกมาใส่ห้องคลอดประมาณ3วันเนี่ยผมลองดูท้องเขาคือท้องเริ่มแฟบเว้ยเริ่มแฟบแล้วก็ไม่มีลูกออกมาสักตัวเลยก็คือมันขี้ออกมาหมดเลยครับแสดงว่าที่ผมให้อาหารไปมื้อละ1วันนะคือผมให้6โมงเย็นใช่มั้ยครับแล้วพอมา6โมงเย็นอีกวันนึงเนี่ยผมก็มาดูน้องปลาก่อนที่จะให้ท้องมันก็ใหญ่แต่พอเขาไปอยู่ในห้องคลอดผมไม่ได้ให้อาหารเขารอเขาคลอดดูสรุปท้องแม่งแฟบตอนนี้คือเศร้าครับคือเหมือนกับว่า
ฟีลลิ่งจะเก็บลูกไม่ได้เว้ยเพราะว่าผมก็ได้ถามพี่เขาไปด้วยว่าพี่ครับตัวเนี้ยมันเป็นแบบมันเคยโดนไล่มาหรือเปล่าผมเห็นมันเหมือนเพียงมีลูกติดท้องผมบอกเขาไปว่ามันไม่ไล่เลยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไล่ก็ได้แต่เราไม่เห็นตอนแรกผมก็แบบยังดีใจอยู่คิดว่ามีลูกติดท้องแต่พี่ก็บอกว่าตัวเนี้ยมันไม่เคยผสมกับใครมาเลยผมก็เลยอ๋อโอเคถ้างั้นชัดเจนมันไม่ได้แบบจะท้องเว้ยมันอ้วนคือ1วันผมให้มื้อเดียวอะแต่ว่ามันยังขี้ออกไม่หมดท้องมันเลยใหญ่มากเศร้าเลยก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกไปดูกันเลยแล้วกันว่าบิ๊กโดเซียเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมพาดูท้องของตัวเมียด้วยคือผมเพิ่งให้อาหารไปประมาณสัก10โมงก่อนผมไปตรวจจีนมานะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย4โมงนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าท้องมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ป่ะเนี่ยครับคือเห็นไหมว่าห้องคลอดเนี่ยยังไม่ได้เอาออกเลยเว้ยยังคาอยู่แล้วดูขี้เต็มห้องคลอดเลยไหมครับเดี๋ยวผมพาดูตัวเมียนี่ตัวเมียหน้าตาเป็นอย่างนี้คือท้องมันอะตรงก้นมันก็แดงๆนิดหน่อยเว้ยและท้องมันก็ใหญ่เนี่ยเห็นป่ะคือมันใหญ่กว่านี้นะตอนที่ผมเอาเข้ามาแต่พอเอาเข้าไปสักแป๊บนึงคือท้อแม่งเล็กจิ้วเดียวแล้วก็ขี้ออกมาเต็มแบบนี้เลยผมก็เลยคิดว่าเรียบร้อยแล้วชีวิตดูตัวผู้ครับนี่ครับตัวผู้ทุกคนเห็นไหมครับว่ากระโดงเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆเว้ยตัวเนี้ยมันบอดี้เล็กมากเล็กแบบเล็กจัดเลยเล็กเหมือนกับปลาเด็กๆครับผมก็ถามพี่ไปว่าพี่ครับบิ๊กโดเซียเนี่ยปกติบอดี้มันจะเล็กแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าไม่ใช่เว้ยคือช่วงที่ผ่านมามันหน้าหนาวใช่ไหมเขาเลยอาหารไม่เต็มที่เขาเลยไม่ได้ขุนมันบอดี้มันเล็กตัวเนี้ยบอดี้เล็กมากถ้าเกิดจะให้ผมเทียบนะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันคือปลาตัวใหญ่ที่อยู่ของผมนะทั้งหมดไอตัวเนี้ยที่ผมได้มาใหม่บิ๊กโดเซียเนี่ยเล็กสุดเล็กแบบเล็กยังไงดีอะคือเล็กมากอะบอดี้มันเล็กจัดเลยเว้ยแต่ว่าหางอะกระโดงมันใหญ่อะลองดูกระโดงครับทุกคนลองสังเกตกระโดงนะกระโดงเนี่ยคือมันใหญ่มากมันจะยาวลงมาเลยถ้าเกิดตอนมันแบบนอนเนี่ยจะเห็นชัดไหมเห็นไหมเห็นหน้ากระโดงมันใหญ่มากสายบิ๊กโดเซียนะกระโดงมันใหญ่และยาวเห็นไหมครับหางก็ใหญ่นะแต่ว่าบอดี้มันเล็กมากตัวเนี้ยแล้วก็สังเกตเห็นปะว่าตรงหน้าเขาเนี่ยสีแดงขึ้นไม่เต็มผมก็เลยเลือกมาเว้ยแล้วก็เนี่ยดูดิดูอาการมันเนี่ยมันชอบไปอยู่แถวออกอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ไล่ตัวเมียเลยดูดิฟิลลิ่งมันอ่ะเดี๋ยวผมลองเทียบกับอัลไบโนฟูเรสที่บ้านผมให้ดูนี่คือของที่บ้านผมนะที่ได้มาจากพี่ก้องแบบเกียรติเทพๆเลยทุกคนลองดูบอดี้เนี่ยนะบอดี้พวกนี้มันใหญ่กว่ากันชัดเจนเลยครับแต่ว่ากระโดงเนี่ยสู้ไม่ได้แม้อันนี้กระโดงมันจะแบบใหญ่ประมาณนึงหางใหญ่ๆกลางๆแต่ว่ากระโดงจะไม่เท่าซึ่งบอดี้แม่งต่างกันแบบโอ้โหโคตรเยอะอ่ะทุกคนลองดูเห็นปะดูตัวข้างในตัวนี้หางยังใหญ่เห็นไหมครับแล้วดูความหนาของหางของกระโดงดูดิครับทั้งหนาทั้งใหญ่แล้วมาดูตัวนี้ครับเห็นไหมบอดี้มันเล็กๆแต่หางเนี่ยก็ใหญ่แต่กระโดงเนี่ยโคตรใหญ่สมแล้วครับที่เป็นบิ๊กโดเซียราคา550ถ้าเกิดเราอยากได้เกียรติประกวดนะพี่จะบอกว่าหลักพันเว้ยแต่ผมคิดว่าผมยังไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะส่งประกวดแบบที่ไหนดีบิ๊กโดเซียคือผมแค่อยากได้เอามาลองฝึกเลี้ยงดูบิ๊กโดเซียแล้วก็ลองมาข้ามกับปลาผมดูเผื่อว่าของพี่ก้องเนี่ยสายพันธุ์เทพๆเนี่ยครับที่ส่งประกวดเอามาผสมกับบิ๊กโดเซียแล้วเกิดมันแบบโอ้โหพุแตกขึ้นมามันเอาเรื่องเลยไงคือตัวเมียมันก็ไม่ได้ดุเว้ยแต่ว่ามันไม่ไล่และอย่างที่ผมบอกเห็นไหมคือมันชอบไปอยู่แถวออกผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่มันแบบชดูดิเห็นนะชอบไปอยู่แถวออกแต่มันไม่ป่วยนะครับแต่มันชอบไปอยู่อาหารก็กินปกติเดี๋ยวผมลองให้อาหารให้ดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่าเนี่ยผมให้อาหารไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตัวผู้เขามากินอย่างเร็วเลยเว้ยคืออาหารไปปุ๊บมาให้ไวตอนนี้ตัวเมียตื่นๆอยู่ครับเพราะว่ามันโดนแบบตกใจตัวเมียกินข้าวแล้วเห็นไหมเนี่ยคือแบบมันกินข้าวมันปกติทุกอย่างแต่มันชอบนอนแล้วก็ชอบว่ายอยู่แถวออกแล้วก็ไม่ชอบไล่ตัวเมียผมก็เลยงงมากผมคิดว่าไม่น่าจะเก็บลูกได้ครับจากเจ้าตัวนี้และตอนนี้อัลไบโนฟูเรสผมก็คือเนี่ยแม่งแก่หมดแล้ว2ตัวเนี้ยคือมันไม่ไล่เหมือนกันผมก็ต้องรอรุ่นลูกมาให้เขาไล่เว้ยซึ่งก็ต้องรออีกประมาณเดือนกว่า2เดือนน่ะกว่ามันจะแบบพร้อมโตอ่ะครับโอ้โหแต่ว่าอ่ะให้ดูฟอร์มเต็มๆตอนกินอาหารมันจะมองเห็นง่ายกว่าครับดูเวลากินข้าวทุกคนสังเกตดูครับเห็นมั้ยกระโดงมันใหญ่มากเว้ยมันยาวลงมาถึงข้างล่างเลยคือแบบสุดจริงครับแล้วก็ผมได้ความรู้มาเพิ่มเว้ยพี่เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะคือผมมันจะขุนให้ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นพี่บอกว่าไม่ต้องขุนถ้าเกิดขุนน่ะเดี๋ยวปลามันอ้วนแล้วเดี๋ยวมันแบบไล่ตัวเมียไม่ไหวเขาบอกว่าให้อาหารไม่ต้องเยอะเราเน้นเก็บลูกเอาดีกว่าเว้ยพี่ก็บอกว่ารอไปขุนลูกๆเอาผมก็เลยทำตามแบบที่เขาบอกก็คือให้หาวันละ1มื้อพอให้ไม่เยอะมากครับให้ประมาณนึงเห็นมั้ยมันก็ไล่กินแบบนี้ไปบอดี้มันคงไม่ใหญ่กว่านี้แล้วแหละเพราะว่าผมว่ามันอั้นมาแล้วตัวผู้ตัวเนี้ยแต่ประเด็นก็คือแม่งเก็บลูกไม่ได้สียังขึ้นไม่เต็มด้วยซ้ำตรงหัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียกันนิดนึงดีกว่าเราดูแต่ตัวผู้ไปเยอะแล้วคือตัวเมียเนี่ยที่เราสังเกตได้เนี่ยครับคือกระโดงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นเว้ยถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่ประมาณนึงลองเทียบกับของผมเทียบตัวนี้ครับตัวเนี้ยกระโดงก็ใหญ่เห็นไหมกระโดงใหญ่เหมือนกันหางใหญ่ลองดูตัวนี้ตัวบิ๊กโดเซีย
กระโดงก็ใหญ่ประมาณหนึ่งนะใหญ่กว่ากันนิดเดียวเว้ยผมคิดว่าตัวเมียเนี่ยมันค่อนข้างดูออกยากว่าตัวไหนอ่ะเป็นบิ๊กโดเซียเลยปกติแต่ว่าตัวผู้เนี่ยมันค่อนข้างดูออกง่ายมากเลยเว้ยจากการสังเกตนะเพราะว่ากระโดงเนี่ยมันใหญ่กว่ากันชัดเจนมันสังเกตง่ายตัวเมียมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากครับดูตัวผู้แม่งว่ายอยู่แต่บนผิวน้ำดูดิดูมันกินดูมันทำดูมันทำมันทำให้ผมผิดหวัง550บาทมันทำให้ผมแบบว่าเก็บลูกไม่ได้เฮ้ยดูมันโอ้ยหัวจะปวดจะดูมันกินข้าวนะมันชอบแบบไปกินแถวออกผมก็งงเว้ยไม่ออกมาหน้าตู้ออกมาหน้าตู้จะได้ถ่ายทัศน์สวยแม่งไปว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยตัวเมียผมถ่ายสวยเลยชัดแจ๋วเนี่ยดูดิแต่พอถ่ายตัวผู้แม่งไปอยู่ข้างหลังแสงมืดๆงงเออเนี่ยออกมาแล้วเห็นนะเห็นกระโดงปะเออมันต้องออกมาอย่างนี้หนูแม่งแบบแต่ข้างหลังแล้วจะถ่ายให้ดูยังไงวะดูดิมันไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วโอ้ยเซ็งกับมันวะแต่ทุกคนคงพอมองออกนะว่ามันแบบบิ๊กดอเซียของจริงเป็นไงเหมือนกับอย่างที่ผมบอกไหมว่ามันเนี่ยแบบไม่ไล่ตัวเมียเลยเออขนาดผมไม่ได้ขุนให้มันกินเยอะนะให้วันละมื้อเว้ยสังเกตอาการมันก็คือแบบไม่มีการไปคอเคลียร์ไม่มีการไปยุ่งกับตัวเมียเลยเหมือนแบบตัวนี้มันแบบว่าบวชมาปลาบวชเออคือไม่อยากไล่ตัวเมียแล้วคือผมก็ไม่อยากจะแบบว่าไปยังไงอ่ะแบบว่าพี่ครับมันไม่ไล่เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบส่งตัวใหม่ให้ผมได้มั้ยผมก็ขี้เกียจไปนั่นไงก็เราซื้อมาแล้วช่างแม่งเหอะเออเผื่อคือขี้เกียจแบบไอ้นั่นน่ะมีปัญหานะผมก็เลยเออช่างแม่งงั้นเลี้ยงไปถ้าเกิดเก็บลูกไม่ได้ก็เดี๋ยวผมรอเซตใหม่ของผมที่เป็นสายพันธุ์แบบสายประกวดที่ไม่ใช่สายประกวดแบบกระโดงอ่ะนะรอเอามาไล่ดูแล้วเผื่อแบบได้ลูกมาแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่สายเดิมไงผมก็กังวลตรงนั้นอยู่ถ้าเกิดเก็บสายเดิมของเขาได้เนี่ยเก็บไปสัก 2-3 ข้อก่อนแล้วผมค่อยเอามาผสมเนี่ยมันจะดีกว่าเว้ยแต่คืนนี้แม่งก็แบบไม่มีทางเลือกอะทำไงได้นะคือมันไม่ไล่แล้วเราก็ไม่อยากเยอะอะเออคือสมัยก่อนผมเคยเยอะไงเพราะว่าเฮ้ยคุณบอกว่ามันไล่แต่มันไม่ไล่อย่างเงี้ยผมก็ซัดเต็มที่เลยแต่ตอนนี้ผมก็ช่างแม่งขี้เกียจและเบื่อเออก็ปล่อยมันชิวๆแล้วเมื่อกี้คือผมดมยาดมอยู่ตอนจ่อไปถ่ายแม่งทำตกอีกแล้วแบบไอ้ยาดมที่ผมดมอะคือมันเป็นแบบข้างในมันจะเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่ามันจะเป็นไอ้พวกสมุนไพรแล้วแม่งก็ตกมาเต็มพื้นเลยกำลังแบบดมแบบกลิ่นแรงๆเลยเศร้าเลยจริงๆเนี่ยวันตรุษจีนเนี่ยเขาบอกว่าห้ามทำงานนะเว้ยแต่ว่าผมก็หยุดไม่ได้อ่ะเออคือผมแบบว่างปุ๊บผมก็ต้องแบบเออคิดหาอะไรมาทำถ่ายทุกคนดูจริงๆแล้วคนจีนเขาถือว่าห้ามทำห้ามตัดผมห้ามทำงานห้ามทุกอย่างคือแบบว่านอนนิ่งๆทำอะไรสนุกๆเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยไปเออมันจะได้แบบไปสิริมงคลแต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ว่าคิดผมก็ต้องอัดอีก2คลิปก็คือทำเต็มๆอ่ะจริงๆวันนี้มันเป็นวันจ่ายใช่ปะเออพรุ่งนี้เป็นวันเที่ยววันเที่ยวเขาห้ามทำงานกันแต่ว่าเราไม่สนเราคนขยันก็จัดไปครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปรีวิวปลาใหม่ก็ผมหวังว่าทุกคนจะแบบว่าพอสังเกตเห็นนะว่าปลาบิ๊กดอเซียกับปลาปกติเนี่ยมันต่างกันยังไงเว้ยเวลาคุณซื้อในเน็ตเนี่ยส่วนมากคนจะชอบบอกว่าบิ๊กดอเซียคุณลองเปรียบเทียบกับที่ผมเอาก็ได้ถ้าเกิดไม่ชัวร์นะว่าบิ๊กดอเซียของจริงต้องเป็นยังไงคือคนอื่นเนี่ยจะชอบเคลมว่าอัลไบโน่ฟูลเลยบิ๊กดอเซียแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นถ้าเกิดคุณเทียบของผมอ่ะคุณจะพอมองเห็นภาพจะได้ไม่โดนหลอกกันด้วยก็เอาไปเป็นความรู้ดูปลาใหม่ด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยว่าบิ๊กดอเซียมันดูยังไงแล้วก็แบบว่าสายปกติที่เขาประกวดเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ